got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. สวัสดีครับมาเจอกันในงานชิ้นใหม่นะครับงานนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับขนมปังพวกเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับนะร่างงานไป 2-3 รูปนะครับเป็นขนาดภาพพอร์เทรตนะครับประมาณครึ่งตัวเฮดช็อตนะครับงานที่ร่างไปมี3ชิ้นนะครับ1 2ที่จริง2แหละนะครับลักษณะคอมโพสของตัวละครแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะครับให้ลักษณะมีมุมมองที่มองลงมานะครับตัวละครจะอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาคนมองนะครับทีนี้ขั้นตอนการร่างนะครับอาจจะร่างให้ได้องค์ประกอบหรือว่าท่าทางที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะมาเช็คนะครับเช็คลายพวกเส้นเพอร์สเปกทีฟหรือว่าเส้นระนาบเนี่ยครับให้มันอยู่ในองศาหรือว่าอยู่ในเส้นเพอร์สเปกทีฟที่อยู่สูงนะครับวาดไปก่อนแล้วค่อยเช็คทีหลังนะครับอาจจะมีหลายคนที่วาดแบบกล่องหรือว่าขึ้นตัวละครแบบกล่องแบบเหลี่ยมหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมเคยลองแล้วครับเวลาผมขึ้นงานในลักษณะแบบกล่องแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อยนะครับผมก็เลยใช้วิธีการเขียนขึ้นไปก่อนนะครับร่างอะไรขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเช็คทีหลังนะครับผมอาจจะถนัดแบบนี้มากกว่านะครับค่อยมาเช็คทีหลังแล้วค่อยเก็บเส้นอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งมันคงจะเป็นเรื่องของความเลื่อนไหลความผิวไหวแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบด้วยมั้งนะน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะไปทำงานต่อในคอมนะครับก็เอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปนะครับMaybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? Cause I'm feeling so good. Proportion ใบหน้านี่ก็หมายถึงตำแหน่งของลูกตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันอยู่ในใบหน้านะครับทำไมเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับคือเมื่อก่อนผมอ่ะเคยวาดแล้วมีน้องคนนึงบอกว่าพี่หน้าตามันไม่น่ารักเลยพี่ผมก็เอ๊ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมวาดไปผมก็ว่ามันโอเคนะทีเนี้ยมันก็ต้องย้อนกลับมาที่ว่าลักษณะมาตรฐานของคำว่าน่ารักหรือว่าสวยหรือว่ามันสวยสำหรับคนหมู่มากเปรียบเทียบได้กับนางงามที่ได้มงกุฎนอกเหนือจากเรื่องที่เขามีบุคลิกภาพหรือว่าความฉลาดในการตอบคำถามก็ต้องมีใบหน้าที่สวยเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการน่าจะประมาณนั้นนะซึ่งตัวการ์ตูนของเราอะมันก็ต้องมีมาตรฐานตรงนั้นอยู่เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้จากproportionตรงนั้นนะแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันเข้ากับลักษณะสไตล์ของตัวเองตอนนั้นผมคิดว่ามันก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมก็เลยย้อนกลับไปดูproportionหรือสัดส่วนตำแหน่งตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยครับว่าผมวางมันได้ใกล้เคียงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีหัวมา1หัวเขียนมาตำแหน่งของตาจมูกปากมันจะอยู่ตรงไหนตามสัดส่วนที่เหมือนมีสูตรมานะครับเท่าที่ไปดูก็คือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของใบหน้ามันจะตรงกับตรงด้านบนสุดของตานะครับประมาณตรงเปลือกตาหรือบางสูตรก็จะเป็นตรงกลางตาพอดีนะครับเนี่ยมีอยู่2อันบางทีก็
จะอยู่ตรงกลางตาแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นอยู่ตรงเปลือกตานะครับผมลองเขียนที่เป็นตรงกลางลูกตาก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตรงกลางนะครับถ้าเกิดวัดว่าเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ส่วนที่2นะครับวัดจากความสูงนะครับวัดได้ครึ่งนึงนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยอีกครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นจมูกครับแล้วก็วัดอีกครึ่งนึงมันก็จะได้ปากพอดีนี่ครับดูมันง่ายไหมครับครึ่งนึงของกะโหลกศีรษะก็จะเป็นตานะครับระหว่างตาไปถึงคางนะครับครึ่งนึงเราก็จะได้จมูกพอดีนะครับแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือ proportion ในแนวตั้งนะครับลักษณะหัวตานะครับหัวตาลงมาส่วนมากถ้าเป็นคนนะครับปากก็จะยาวไปถึงตรงนี้นะครับจมูกก็จะครึ่งนึงก็จะมาตรงนี้เนี่ยครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่บอกว่า proportion หลักๆเลยนะครับบางอันที่มีการขีดเส้นทแยงมุมหรือการเขียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลายๆคนลองไปหาดูนะครับเซิร์ชคำว่า proportion face นะครับในพวก Google นะก็จะมีสูตรต่างๆที่หลายคนทำแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับแต่ว่าสัดส่วน proportion พวกนี้ผมมองว่ามันเป็นยุคสมัยนะมันเกี่ยวกับว่าอย่างเช่นยุคก่อนหน้านั้นอาจจะลักษณะตำแหน่งตาจมูกปากชอบกันในแบบนั้นของในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างยุคนี้พัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเราปรับให้มันตรงตาม proportion ที่มันเป็นมาตรฐานของยุคสมัยใบหน้าแบบนี้แหละคือสวยคือน่ารักคือโอเคคืออินเทรนด์เดี๋ยวลองไปต่อกันนะครับว่าผมจะทำออกมาได้โอเคไหมShow me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do your door 'cause I'm feeling so cool. Ooh. I do your door 'cause I'm feeling so cool. Ooh.Memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it, 'cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby.หลังจากที่ระบายสีผิวแล้วก็ลงแสงเงาไปประมาณนึงในส่วนของใบหน้าสีผมนะครับคือสีผมตรงแสงตรงเนี้ยจะเป็นแสงรองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงจะเติมแสงที่จะมีความชัดเจนหน่อยนะครับกลับมาในส่วนของ proportion ใบหน้านะครับคือตัวละครตัวเนี้ยครับจะอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับสายตานะครับการคิดแล้วก็การนึกproportion นะครับว่าจะมีสัดส่วนยังไงในส่วนของตัวละครที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาให้นึกถึงกล่องนะครับลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมครับตัวละครตัวเนี้ยที่ผมทำคือเส้นระดับสายตาน่าจะมีประมาณนี้นะครับเรานึกถึงกล่องที่แทนศีรษะของตัวละครนะครับกล่องที่อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับสายตานะครับเราก็จะเห็นด้านบนเยอะใช่ไหมครับส่วนด้านใต้เราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็ลักษณะของเปอร์สเปกทีฟของการที่เรามองลงไปนะครับเส้นก็จะแคบลงตรงนี้ก็จะป้านออกด้านบนก็จะป้านออกนะครับส่วนเส้นขนานนะครับก็จะวิ่งเข้าหาเส้นนำสายตานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ
และในส่วนของที่เราได้แบ่งพาวเวอร์ชันเองก็เช่นกันนะครับถ้าเรามีกล่องในใจแล้วเนี่ยครับเราก็แบ่งครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งในส่วนของอยู่ระดับของตาตัวละครนะครับครึ่งหนึ่งเป็นจมูกแล้วก็ครึ่งหนึ่งที่เป็นปากนะครับเรานึกภาพออกมาให้เป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะเขียนภาพที่ตัวละครอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของเราได้แม่นยำขึ้นนะครับใช้ระนาบของเส้นตาจมูกแล้วก็ปากเนี่ยครับนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเส้นระดับสายตาอยู่ต่ำกว่าใบหน้าล่ะลักษณะการคิดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวอย่างสมมติว่าเส้นระดับสายตาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวละครอยู่สูงกว่านะครับผมก็จะใช้เส้นแนวลูกตานะครับแล้วก็แนวจมูกแล้วก็ปากนะครับให้เส้นของ proportion เนี่ยครับวิ่งไปหาเส้นระดับสายตานะครับส่วนอื่นๆนะครับพยายามให้นึกเป็นรูปของเหลี่ยมหรือกล่องนะครับมันจะง่ายต่อการวาดนะครับตาแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะครับลักษณะที่เส้นก็จะวิ่งเข้าหากันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวาดตัวละครที่อยู่ในระดับสายตาก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็เขียนไปตามปกตินะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ You got me trapped inside this spell Now I feel it Now I feel it Your demons drag me close to hell I can feel itร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ช่วงสุดท้ายที่เก็บงานนะครับก็จะเป็นการเก็บพื้นหลังนะครับแล้วก็เก็บแสงเป็นริมไลท์ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่าด้านหน้านะครับมีการทำโบเก้นะครับใช้บรัชนี่แหละแต้มๆๆๆเอานะครับงานสีตอนที่ adjust มันนะครับไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับปรับแค่
ส่วนของสีเงานะครับดูตรงฟิลเตอร์ครับปรับส่วนของสีเงาให้ออกเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็คอนทราสต์นะครับผมอยากจะให้ออกมาดูนุ่มนะครับก็เลยลดคอนทราสต์ไปนะครับส่วนของเลเวลนะครับปรับในเรื่องของแสงอีกนิดนึงนะครับพยายามจะดึงให้มันไบรท์นั่นแหละให้มันดูสว่างขึ้นนะครับแล้วมีเลเยอร์ที่เป็นส่วนของโอเวอร์เลย์นะครับสีเหลืองของโอเวอร์เลย์นะครับพ่นให้มีเขาเรียกว่าการสะท้อนของแสงแดดนะครับสีมันจะฟุ้งออกมาแล้วก็มีส่วนของสีขาวนะครับที่เป็นเกรเดียนต์นะครับจากด้านบนลงมาให้เหมือนมันมีแสงแดดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือทำวิกเน็ตมันนะครับมาดูตรงในส่วนของฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลนส์คอลเลกชันนะครับก็เพิ่มวิกเน็ตเพิ่มขอบเข้มๆนะครับให้ด้านข้างให้รู้สึกว่ามีการโฟกัสอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของพวกกล้องนะครับพวกเลนส์กล้องจริงๆนะครับน่าจะมีการปรับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในงานชิ้นต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ